วันนี้มาเจาะดูกันที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเหลือเวลาไม่ถึง8เดือนนะคะก็จะหมดวาระก็คือวันที่27มีนาคมปีหน้านะคะตอนนี้เนี่ยมีคำสั่งคสช.ออกมาแบบนี้ให้พักงานชั่วคราวเพื่อรอสอบข้อเท็จจริงปรมประพฤติมิชอบหรือว่าปมสั่งพักงานนี้จริงๆแล้วก็ดูแล้วอาจจะมีหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างไปติดตามกันจากรายงานค่ะตลอดระยะเวลาที่นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรมีเรื่องร้อนถาโถมไม่ขาดสายปมน้ำรอการระบายถูกตั้งคำถามจากชาวกรุงต่อเนื่องตั้งแต่วลีเด็ดให้ไปอยู่บนดอยกลายเป็นรอยร้าวระหว่างหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับผู้ว่ากทม.เสี่ยงยังมีจุดเสี่ยงอยู่ครับเราเป็นเมืองน้ำครับเราเป็นเมืองฝนครับไม่มีจุดเสี่ยงเลยเป็นไปไม่ได้ครับถ้าอยากไม่มีจุดเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมไปอยู่บนดอยครับต้องไปอยู่บนดอยครับท่านข้าราชการก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรแล้วจากนั้นคนกันเองอย่างนายวิลาศจันทร์พิทักษ์ตรวจสอบอย่างหนักตั้งแต่กลางปี2558แฉการบริหารที่สอดทุจริตไม่โปร่งใสหลายโครงการอาทิซื้อเครื่องดนตรีไฟประดับลานคนเมืองปรับปรุงห้องทำงานซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไม่พูดชัดแต่ยันทำงานโปร่งใสเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อไปยังไม่มีใครผิดใครถูกนะครับตามกฎหมายใครเขียนอย่างนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องกฎหมายนะครับต่อจากนี้ไปผมไม่ไว้หน้าแล้วนะครับเห็นกันอย่างเงี้ยถ้าใครบอกว่าผมผิดผมฟ้องแล้วนะครับที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ประกาศตัดขาดความรับผิดชอบการทำหน้าที่ของผู้ว่ากทม.ทั้งไล่รื้อโครงการรถกู้ภัยขนาดเล็กเรือแอร์โบ๊ทส่งให้สตง.ตรวจสอบจนกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยฟ้องแพ่งผู้ว่ากทม.คดีทุจริตไฟประดับลานคนเมือง 39.5 ล้านบาทเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คสช.เคยใช้มาตรา44พักงานข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นหลายตำแหน่งแต่ไม่ปรากฏชื่อผู้ว่ากทม.ประเด็นที่น่าจะนำไปสู่การตัดสินใจอาจต่อเนื่องจากทุจริตไฟประดับลานคนเมืองและมีอีก3คดีที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคือจัดซื้อเครื่องดนตรี 1,300 ล้านบาทปรับปรุงห้องทำงาน 16 ล้าน 5 แสนบาทและจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็ก 160 ล้านบาทแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุชัดการปลดผู้ว่ากทม.ไม่ใช่หน้าที่ของมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีเองให้สัมภาษณ์ชัดไม่ใช้มาตรา 44 ปลดแต่รอกระบวนการสอบสวนหลังจากนี้ต้องจับตาผลการตรวจสอบทั้งของกระทรวงมหาดไทยและปปช.ว่าจะทำให้คุณชายหมูต้องลุกจากเก้าอี้ก่อนครบวาระ27มีนาคม2560หรือไม่ทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน